สวัสดีครับสวัสดีค่ะรับชมข่าวภาคค่ำช่อง7 HD ช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประธานปริญญาบัตรแก่พระสังฆาธิการพระสงฆ์สามเณรและคฤหัสถ์ที่สำเร็จการศึกษาประจำปี2565ที่อาคารมวก84พรรษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จไปในการประทานปริญญาบัตรพระสังฆาธิการพระสงฆ์สามเณรและคฤหัสถ์ที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยประจำปี2565ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่10ถึง11ธันวาคมนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาในทุกระดับชั้นรวม 4,370 รูปและคนโดยปีนี้สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติถวายปริญญาพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จำนวน64รูปและคนปริญญาพุทธศาสตร์มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์จำนวน2รูปและคนเป็นพระมหาเถระและคฤหัสถ์ชาวไทยและชาวต่างประเทศจาก11ประเทศและมีผู้ที่ได้รับเข็มเกียรติคุณจำนวน56รูปและคนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยแห่งคณะสงฆ์ไทยที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาขึ้นเมื่อปี2430เพื่อเป็นสถานศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูงสำหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์มีพันธกิจหลัก4ด้านคือผลิตบัณฑิตวิจัยและพัฒนาส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแก่สังคมทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม